พี่รัดเขาลุกหนักมากเลยอะเราไม่แน่ใจว่าจะรอดไปได้อีกนานแค่ไหนถ้ารักกันเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะสมัยไหนแล้วพี่รัดเขาดีทุกอย่างเลยนะแต่ทำไมไม่รู้เรายังไม่ค่อยแน่ใจอะอยากไปเที่ยวกับพี่รัดก็อยากและอีกอย่างนึงพี่รัดเขาก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้ไปพักฟื้นมันก็ดีอะแต่น่าจะไม่รอดไม่รอดแน่แล้วเล่าไปเนี่ยพี่รัดเขาจะยอมหรอตัวก็แอบตามไปไงเราจะได้หนีไปนอนด้วยไปเที่ยวบ้างก็ดีทำงานทุกวันอยู่แต่ออฟฟิศเนี่ยเบื่อมาก Thank you นะตัวเดี๋ยวเราชวนพี่วิทย์กับพี่เพชรไปด้วยดีกว่าเอาให้หมาป่าไม่กล้าแยมกับหนูน้อยบวกแดงเลยดีไหมThank you นะคุณแม่มาได้ยังไงคะเนี่ยแม่ไปชิดลมมาเลยซื้อขนมมาฝากค่ะคิดถึงคุณแม่จังเลยค่ะคิดถึงอะทำไมถึงไม่กลับบ้านล่ะคะ ติดแฟนน่ะสิครับพี่เพชรอย่ามั่วนะคะพี่เพชรใช้งานหนักค่ะคุณแม่น้องว่าจะชวนไปเที่ยวเกาะอะค่ะทำไมอยู่ดีๆจะไปแล้วคะก็ลิสามาชวนค่ะเพราะว่าพี่รัชชวนไปน้องก็อยากไปกับพี่วิทย์อะค่ะแต่ถ้าไปกันสองคู่เนี่ยมันก็ดูจะไม่ค่อยเหมาะนะคะอ๋อก็เลยให้พี่ไปเป็นไม้กันหมาใช่ไหมคะเห็นไอ้วิทย์มันมาปรึกษาคุณฟ้าเรื่องงานแต่งงานอยู่เมื่อเช้านี้ไม่มีทางอะน้องยังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยนะคะแล้วน้องก็ชัดเจนไปแล้วด้วยว่าห้ามเซอร์ไพรส์แต่ผมถูกชะตาคุณฟ้าจริงๆนะครับตั้งแต่แรกเจอเลยไม่รู้ทำไงน่าเสียดายจังเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับงั้นไปคุยอะไรกันบังเอิญจังเลยนะครับที่มาเจอคุณฟ้าที่นี่ขอให้บังเอิญจริงๆนะคะงั้นเราไม่กวนคุณฟ้าดีกว่าฟ้าเชิญตามสบายนะครับพลอยอยากถ่ายรูปไหมคะขึ้นไปถ่ายบนดาดฟ้ากันได้ไหมไม่อ่ะค่ะแดดร้อนละพลอยเราไม่ชอบเลยอะพอเวลาที่เราแคร์ใครสักคนทำไมเราต้องอ่อนแอขึ้นด้วยอะจริงที่ผู้ชายนะไม่เห็นจะเปลี่ยนอะไรเลยทำไมผู้หญิงต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะจะบอกว่าผู้ชายไม่เปลี่ยนเนี่ยก็คงไม่ใช่ทุกคนหรอกนะดูจากพี่เพชรวันนี้ดิจริงด้วยเราว่าจะถามอยู่ตอนแรกเราคิดว่าพี่เพชรเขาจะลงเอยกับคุณฟ้าแล้วซะอีกทำไมอยู่ดีๆคุณฟ้าเขาถึงมากับคุณภูมิได้อะนั่นน่ะสิแต่ดูคุณฟ้าเขาก็ยังมีอิทธิพลกับพี่เพชรมากอยู่เลยนะขอแค่พี่เพชรกับคุณภูมิก็พอนะอย่าลามไปที่คนอื่นอีกเลยยังมีคนอื่นอีกเหรอฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย